เรื่องของการพนันออนไลน์กันค่ะผลงานของปคม.ร่วมกับสปอสตร.นะคะจับ6แอดมินค่ะเครือข่ายเว็บพนันฟุตบอลออนไลน์เมืองอุบลยึดคอมพิวเตอร์แล้วก็เงินสด 400,000 บาทค่ะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายภูวนัยนางสาวรุ่งทิวานายชัชวาลนายกิตินันนายจตุพลและนางสาวปิยนุชนะคะพร้อมกับของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก6เครื่องคอมพิวเตอร์5เครื่องหน้าจอมอนิเตอร์12จอซิมการ์ด50อันเงินสด 400,000 บาทค่ะแล้วก็ยังมีสมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM จำนวน20ชุดทั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นะคะเจ้าหน้าที่ก็จึงมีการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจนสืบทราบว่ามีการลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันผ่านทางเว็บไซต์ค่ะอย่างเช่นพนันฟุตบอลออนไลน์นะคะหรือว่าเว็บไซต์เสือมังกรเว็บไซต์สล็อตและคาบาร่าออนไลน์เป็นต้นนะคะก่อนมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขอหมายค้นจากศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ตั้งของแอดมินที่ให้บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์3จุดด้วยกันจุดที่1คือบ้านพักบริเวณถนนเทพโยธีในตำบลในเมืองค่ะจุดที่2บ้านพักบริเวณถนนพะโลรังฤทธิ์ตำบลในเมืองเหมือนกันและจุดที่3บ้านพักบริเวณถนนพิชิตรังสรรค์ตำบลในเมืองเช่นกันนะคะก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายดังกล่าวพร้อมกับของกลางที่ว่านี่แหละค่ะ